ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวรคังที่หลวงปู่สมเด็จแอนโตพรหมรังสีสุรคังท่านได้ปลุกเสกและเป็นผู้สร้างนะครับพระพิมพ์นี้เป็นพระพิมพ์พระสมเด็จพิมพ์ปกโพ9นะครับมี18ใบนะครับลองนับให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับข้างนี้9นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับข้างละ9อันนี้ครับทรงนะครับทรงเครื่องนะครับเป็นพระพิมพ์ปกโพ9นะครับเป็นพระสร้างในยุคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขึ้นครองราชนะครับเป็นพระที่พิมพ์สวยนะครับพิมพ์สวยสวยมากเลยครับเป็นพิมพ์ปกโพสวยมากนะครับที่เป็นพิมพ์สุดท้ายนะครับเป็นพิมพ์สุดท้ายเป็นภาพพิมพ์ปกโพพิมพ์สุดท้ายนะครับที่ท่านทำบุญอายุนะครับเป็นพิมพ์บีสุดท้ายนะครับสร้างในวาระต่อมานะครับเป็นพิมพ์สุดท้ายเป็นพระที่พิมพ์สวยมากครับเป็นเนื้อสวยมวลสารสวยผมจึงอยากได้ให้ทุกท่านได้เอามาลงเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับต้องดูให้ดีนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของหลวงปู่นาคก็มีนะครับแต่พระองค์นี้เป็นพิมพ์ของพระสมเด็จวรคังนะครับดูดีๆนะครับจะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับดูครับจะสวยมากครับเนื้อสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมนะครับวงนี้ก็มีนะครับดูครับสวยดูด้านข้างนะครับรอยตัดนะครับมีคาบมีส่วนผสมนะครับดูครับมีส่วนผสมมีข้าวสุกนะครับสมปูนเปลือกหอยนะครับมีนะครับมีคาบราครับออกเขียวๆนะครับคาบราครับตะไคร้ใบเสมานะครับหลักแร่มีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับพระหักแตกพระกำแพงกล้วยน้ำกล้วยหอมจันทร์นะครับและผงพุทธคุณทั้ง5มูลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับผงปฐมังโพธิสีสิงเหนะครับมีดิน7วงดิน7ป่าดิน7ท่านะครับแล้วก็มีน้ำอ้อยน้ำแล้วก็มีน้ำมันตังอิ้วนะครับมีน้ำมันตังอิ้วนะครับดูครับมีคาบลาคาบตะไคร้นะครับสวยครับนะครับสวยองค์นี้สวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับให้ทุกท่านชมนะครับผมจะขยายด้วยกล้อง 1000x ก่อนนะครับเอาลงมาครับอันเอกก็ได้เท่านี้นะครับว่าข้างในมีแร่อะไรบ้างนะครับนี่ครับเราดูด้วย 1000x นะครับ 1000x นี่ครับ 1000x คือว่าสุดยอดนะครับ 1000x เดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับดูครับว่าจะมีอะไรมีคราบดิน7โปร่งดิน7ป่าดิน7ท่ามีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำมีอะไรบ้างครับในมวลสารมีผงพุทธคุณทั้ง5นะครับแล้วดูความเก่าว่ามีหดย่นย่อมีหลุมมีบ่อมีรอยลาลอยร้าวมีเป็นของเก่าไหมครับนะครับดูนะครับเราจะดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่เราดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างครับมีคราบตะไคร้ใบเสมามีคราบน้ำว่านมีคราบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์มวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่นะครับ
ที่อยู่ในพระองค์นปกนะครับดูครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับมีทองมีแร่ทองคำด้วยนะครับต้องดูนะครับนะครับต้องดูนะครับนี่ครับดูครับเขาบอกว่าเป็นโลกพระจันทร์นะครับดูครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเป็นอย่างนี้ครับมีบ่อน้ําตามีครับนะครับเต็มไปหมดแล้วครับดูครับนี่ครับพระสมเด็จพระครั้งนะครับมีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำมีผ้าหักแตกผ้ากําแพงนะครับดำๆครับใช่หมดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง 1600x เราจะรู้ทันทีว่าคืออะไรมวลสารที่ท่านบันทึกไว้ว่าในการสร้างพระสมเด็จโพธิ์เก้ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะเห็นครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับครับแล้วมีหลายสีหลายพิมพ์มีพิมพ์นี้มีหลายสีมีหลายเนื้อนะครับพระสมเด็จครั้งจะมีหลายมีพิมพ์หนึ่งมีหลายสีนะครับมีหลายเนื้อนะครับเนื้อหนึ่งมีหลายพิมพ์นะครับต้องเข้าใจกับพิมพ์พระสมเด็จพระครั้งนะครับพอท่านสร้างนะครับครับครับนี่นะครับพระปกโพ9นะครับผมก็ได้ขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับนี่ครับขยับให้ดูนะครับนี่ครับดูครับดูความเก่าแล้วครับเราต้องดูให้เป็นความเก่าดูครับดูครับคราบแคนไซน์นะครับนี่ครับมีคราบลาคราบตะไคร้นะครับคราบใบเสมานะครับคราบดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับคราบน้ำอ้อยคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับดูครับนะครับดูครับดูให้ดีนะครับคราบดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับนี่ครับคราบดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับนะครับคราบดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่าผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับนะครับดูครับดูความสวยครับดูครับนี่ครับสวยไหมครับนี่ครับนี่แหละครับคือพระที่อายุมีอายุมากกว่า150 กว่าปีนะครับนี่ครับดูครับอันนี้ก็แร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับคราบดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับนี่สีฟ้าสีเขียวนะครับเห็นไหมครับแล้วคราบตะไคร้คราบใบเสมาคราบน้ำว่านครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์นั้นนะครับคือพระนปกเนี่ยพระปกโพนี่ครับจะมวลสารเยอะครับเพราะว่าท่านสร้างเพื่อสมัยก่อนเขามีคำว่าพระปกโพเนี่ยมีพุทธคุณนะครับมีคือว่าเป็นพระที่ของศาสนาพุทธนะครับมีคนนับถือกราบไหว้คือสามารถคุ้มครองปกปักรักษาครับคือมีพุทธคุณแรงนะครับครับคราบดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับดูครับดูครับนี่ครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำเจอคราบแผ่นไซทับเลยครับดูครับนี่ครับนี่ครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำเจอคราบแผ่นไซทับดูครับมีสูงมีต่ำมีรอยล้านมีสูงมีต่ำนะครับก็มีรอยลานแล้วก็จะมีคราบแผ่นไซทับปิดรูนะครับเนี่ยอันนี้ก็รอยลานนะครับแต่เจอคราบแผ่นไซทับแล้วครับทับเนี่ยทับเป็นปิดรูหมดแล้วครับนี่ครับมีสูงมีต่ำเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพอันนี้เนื้อพระนะครับเนื้อพระนี่หนุกนุ่มไหมครับสวยมากครับสวยครับพระนปกสวยพระปกโพครับสวยเจอครับเจอครับแผ่นไซนะครับดูง่ายๆครับนี่กับไอ้พระไอ้นี่พระหักแตกพระกำแพงนะครับเห็นไหมครับเจอคราบแผ่นไซนะครับทับปิดนี่จะปิดหมดแล้วครับเนี่ยปิดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยนี่เจอแผ่นไซปิดนะครับนี่ครับของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูครับเจอแคนไซต์เต็มไปหมดแล้วครับนี่แคนไซต์ทับน้ำดินนะครับนี่ครับนะครับผงศิลาที่คุณผงพุทธคุณทั้ง5นะครับนี่ครับผงพุทธคุณทั้ง5นะครับตรงนี้ผงปฐมังโพธิสิงห์เหผงมหาราชนะครับนี่โพครับใบโพครับใบโพครับสวยครับนี่คราบดินศักดิ์สิทธิ์ครับดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับเนี่ยสีสวยมากครับดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่าสีเขียวสวยมากครับเนี่ยดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับเนี่ยทั้งนั้นเลยครับมีคราบลาคราบตะไคร้คราบใบเสมาครับเห็นไหมครับเราฝนตกหน้าบ้านแล้วครับพอฝนน้ำมันแห้งมันก็จะมีคราบตะไคร้อย่างนี้ขึ้นนะครับพอมีคราบตะไคร้ขึ้นแห้งในพระอายุมากกว่า100 กว่าปีเจอคราบเป็นไซทับทับคราบตะไคร้ครับคราบตะไคร้คราบลานะครับทับอีกทีหนึ่งมันก็เลยหายไม่ได้สีก็จะอยู่เหมือนนี้เหมือนเดิมนะครับดูครับเพราะว่ามีตะไคร้ใบตะไคร้เสมาผงศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธคุณกันเจเนจันไรนะครับพวกนี้นะครับ
ลองเข้าไปศึกษาดูครับนี่ครับผมพุทธคุณทั้งห้าผมปฐมังโมติสิงเหผงมหาราชนะครับนี่ครับอันนี้แผ่นไซต์จับตัวนะครับจะเป็นผงศิลาธิคุณนะครับนี่ครับคือผงนี้เกิดขึ้นเองธรรมชาตินะครับจับตัวเป็นก้อนนะครับเกิดจากธรรมชาติคือจะเกิดจากพระงอกไงครับนี่ครับอันนี้ก็แดงๆนี้ครับคราบดินจากศักดิ์สิทธิ์นะครับดินเจ็ดผงในเจ็ดป่านะครับดูครับคราบลาครับตะไคร้ใบเสมาครับดูครับสวยนี่ครับดินศักดิ์สิทธิ์นะคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับเนี่ยสวยมากครับดูครับสวยนะครับผมจะขยายให้ดูนะครับนะครับนี่ครับแร่โรเดียมนะครับนี่แร่โรเดียมนะครับแร่โรเดียมคือคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับตะไคร้นะครับความเก่านะครับต้องดูอย่างนี้ความเก่าครับดูครับเก่าต้องเก่าอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่จับตัวกันเป็นก้อนเป็นก้อนใสเป็นเม็ดแร่ศิลาที่คุณนะครับนะครับสวยนะครับนะครับสวยนะครับดูตรงนี้ครับมีอะไรบ้างครับโอ้ตรงนี้มีทองครับมีทองมีเม็ดทองครับเม็ดครับเนี่ยทองครับเนี่ยเม็ดทองครับเม็ดทองเขาขยายนะครับขยาย 2,000x นะครับกลับไป1,600ครับนี่1,600นี่1,600ครับนี่ครับดูครับดูคาบครับเนี่ยครับก่อตัวเป็นก้อนเป็นชั้นนะครับดูครับเป็นชั้นเป็นอะไรครับดูครับคือพระที่มีอายุมากกว่า150ปีเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ครับดูครับดูง่ายครับดูจากธรรมชาติครับดูจากหินปูนบ้านเราครับเราปูพื้นไว้นะครับพออายุมากกว่า10ปีขึ้นไปก็จะมีรอยลานรอยร้าวมีคราบตะไคร้คราบลาคราบอะไรขึ้นมีคราบเหมือนกันครับเพราะพระสมเด็จครั้งเขาสร้างจากมวลสารจากธรรมชาติมีคราบน้ําศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์มีคราบน้ําว่านมีข้าวสารมีข้าวสุกนะครับมีกล้วยมีทุกอย่างได้มาจากธรรมชาติย่อยสลายได้ทั้งนั้นครับพอเก่ามาเขาจะขึ้นแบบนี้ครับเนี่ยเขาขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็จะงอกครับพระเขาจะงอกมาเป็นเม็ดเห็นไหมครับเม็ดนะครับเขาต้องเป็นเม็ดนะครับให้เป็นปื้นนะครับเป็นปื้นของเกศนะครับของแท้ต้องเป็นเม็ดนะครับเนี่ยเขาก่อตัวเป็นเม็ดเป็นชั้นๆนะครับเนี่ยเป็นชั้นเป็นเม็ดเขาเกิดคือเขาเกิดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดน้ําแข็งนะครับเหมือนหิมะครับแล้วพอในที่เขาจะเกาะตัวกลายเป็นหินนะครับเป็นเม็ดศิลาที่คุณนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก่อเป็นก้อนเป็นเม็ดนะครับนะครับพอเขาได้อายุมากเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวจะขยายตัวนี้ให้ดูครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะได้มาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังขององค์พระนะครับด้านหลังองค์พระเรียบเราจะดูง่ายครับนี่ครับนี่คือด้านหลังองค์พระนะครับด้านหลังองค์พระนี่ครับดูครับนี่แหละครับดูเราจะจำได้นะครับสวยครับนี่พระหักแตกพระกำแพงไหมครับอันนี้พระหักแตกพระกำแพงครับเม็ดเขาจะสีสวยนะครับเพราะว่าพระหักแตกเพราะว่ากล้องนี้เขาเจาะเข้าไปดูเนื้อจริงนะครับเนื้อจริงนะครับเขาจะบอกเนื้อจริงนะครับดูครับนี่แร่โรเดียมพวกนี้โรเดียมนะครับเป็นเงินครับแร่โรเดียมนี่พระหักแตกพระกำแพงนะครับเจอคราบแผ่นไซต์ทับนะครับนี่ครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับนี่ครับสีไม่เหมือนกันนะครับพระหักแตกพระกำแพงมีหลายสีนะครับนะครับนี่พระหักแตกพระกำแพงเจอคราบแผ่นไซต์ทับนี่ครับแร่โรเดียมแล้วก็อันนี้ดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโปร่งเจ็ดป่านี่ครับแผ่นทรายนี่ครับนี่เขาก่อตัวไหมครับแผ่นทรายเขาก่อตัวจะปิดรูนี้ให้ได้ครับนะครับก็จะปิดรูนะครับธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติแผ่นทรายต้องปิดรูนะครับมีหน้าที่ปิดรูแบบนี้นะครับนี่ครับนี่เขามีรอยร้านนะครับรอยร้านลึกนะครับแล้วแผ่นทรายก็พอกตัวมาพอกเนี่ยปิดนะครับเนี่ยยังปิดไม่สนิทครับแม้ยังมีร้านต่อเขาปิดสนิทไปแล้วเนี่ยแต่มีการร้าวต่ออีกก็ต้องทําปิดไปอีกครับเขาจะงอกปิดไปเรื่อยๆครับนี่ครับแต่กล้องนี้ทะลุทะลวงครับแต่ถ้าเราขยายปกติจะไม่เห็นร่องลานอย่างนี้นะครับเพราะว่ากล้องเราทะลุเข้าไปได้ครับนะครับนี่ครับ
แล้วก็เจอนี่ครับผงศิลาที่คุณนะครับนี่ครับนี่ครับผงศิลาที่คุณเจอคาบแผ่นทรายข้างๆนะครับนี่อันนี้คาบแผ่นทรายทับไปแล้วครับคาบแผ่นทรายทับไปแล้วพวกนี้ครับนี่คาบแผ่นทรายคาบแผ่นทรายทับไปแล้วครับแล้วก็คาบลาคาบตะไคร้คาบดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่านะครับทั้งหมดเลยครับนี่ครับเป็นทองนะครับเนี่ยอันนี้ทองอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องขยายก่อนนะครับโอ้เจอแผ่นทองนี่แผ่นทองครับแผ่นทองที่ปิดพระพุทธรูปนะครับเนี่ยแผ่นทองที่ปิดพระพุทธรูปนะครับนี่แร่โรเดียมนะครับอันนี้แร่เหล็กไหลผงไพรดํานะครับนี่แร่เหล็กไหลผงไพรดํานะครับนะครับนี่คาบน้ําอ้อยเขี้ยวนะครับคาบน้ำมันตังอิ๊วนะครับโอ้แร่โรเดียมจะเยอะครับนี่แร่โรเดียมนะครับแร่โรเดียมนะครับสวยครับองค์นี้สวยสวยครับพุทธคุณแรงครับพระปกโพเนี่ยพุทธคุณแรงเพราะเป็นพระที่คุ้มครองปกรักษานะครับโอ้สวยมากครับข้ามนี้นะครับสวยเจอครับเป็นไซส์ถ้าเป็นซีดข้าเป็นไซส์นี่ผสมกับคาบดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่านะครับว่าเกิดขึ้นธรรมชาติอันนี้พระหักแตกพระกำแพงครับใช่ครับโอเคครับใช่ดูด้านล่างมีอะไรอีกครับโอ้ดูครับธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาติครับมีพระหักแตกพระกำแพงครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับในแร่เหล็กไหลผงไพดำครับโผล่มาหายใจเลยครับพวกนี้แร่เหล็กไหลผงไพดำครับนี่แร่นี่ครับคือนี่นะครับไอตัวนี้ครับเจอแค่ตอนแรกเขาเป็นคาบแคลไซต์นะครับแคลไซต์เขาเกาะตัวเป็นนานๆเนี่ยเขาเกาะตัวเป็นนานๆเขาจะกลายเป็นก้อนก้อนเสร็จเป็นแร่ก็เป็นแร่เป็นไอ้เม็ดพระธาตุแต่เมื่อก่อนเรียกเม็ดพระธาตุเดี๋ยวนี้เขาเรียกเม็ดศิลาที่เม็ดศิลาที่คุณนะครับนี่ครับนะครับจับตัวกันครับแล้วก็มีผงพุทธคุณทั้ง5นะครับนี่ครับเห็นไหมครับจับตัวเป็นก้อนไหมครับนี่ครับพอเขาจับตัวเป็นก้อนเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับต่อไปก็จะใสนะครับนี่แร่หลายๆผงไพรดำนี่ก็นี่ครับจะเริ่มใสนะครับนะครับจะจับตัวเป็นสีเป็นธรรมชาติครับเขาจับตัวเป็นเปลี่ยนสีเป็นธรรมชาติไปเองนะครับเกิดจากธรรมชาตินี่นะครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ